อาเจริญพรวันนี้วันที่11พฤษภาคม2558สมาภาพจะเดินทางไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็จะไปเก็บเงินที่สิงคโปร์แล้วก็ไปเก็บเงินที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นวันที่สมาภาพจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ผมไม่ได้อยู่จำพรรษาไปปฏิบัติธรรมประมาณ20วันที่เมืองออเกลนด์นิวซีแลนด์ก็ขอเจริญพรญาติโยม